อนนี้ลูกค้ามีคำถามอะไรไหมที่เขามีความไม่สบายใจลูกค้ามีคำถามอะไรไหมในช่วงโควิดที่ผ่านมาคือมันมาตุ้มยังไงคะคุณเจี๊ยบคือมันมาตุ้มจนใครแบบว่าบางเคสเนี่ยคือบอกตรงๆเลยว่าเตรียมตัวไม่ทันลูกค้ามีความไม่สบายใจก็คือหนึ่งเลยสิ่งที่ลูกค้าไม่สบายใจอันดับแรกคือพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลคะแล้วถ้าเลือกชุดไปแล้วต้องไหมคะก็มีคะมีครับแล้วมีฮะต้องไหมคะมีทุกแบบนะจริงๆพี่เปิ้ลคะคุณเปิ้ลจะเป็นผู้ออกกันไหนมานะคะใช่เปิ้ลคะลูกค้าของผมอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แฟนไม่ใช่กระเป๋านะคะพี่เปิ้ลคะอันนี้มาเลือกกันไหนแล้วโอเคลูกค้าก็จะเป็นภาวะพะวงในเรื่องของชุดว่าชุดที่เลือกไปแล้วอ่ะพี่เปิ้ลพอเวลาแบบว่าเลื่อนงานแต่งหรือไม่ได้ใช้แล้วอ่ะแล้วยังไม่มีกำหนดเนี่ยคือผมต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมในการที่ผมอยากจะใช้ชุดเดิมเป็นห่วงนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยค่าชุดมันก็แพงไปหลักหมื่นใช่ไหมคะโอเคค่ะถ้าเกิดเป็นตรงนี้นะคะพี่เจฟก็ตอบให้ได้เลยว่าสำหรับลูกค้านะคะที่ไม่ได้ใช้ชุดในช่วงโควิดนะคะเรานะคะก็คือจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มแต่เพียงขอความกรุณาจากลูกค้าว่าถ้าเกิดลูกค้าได้วันที่แน่นอนแล้วกรุณารีบแจ้งนะคะเราจะได้ล็อกคิวชุดนั้นไว้ให้แต่เราไม่ขอคอนเฟิร์มว่าเราจะสามารถได้ชุดเดิมหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นจำนวนลูกค้าเยอะมากที่เลื่อนแต่งในช่วงพิธีเย็นนะคะค่อนข้างเป็นจำนวนเยอะมากแต่เราจะให้บริการทั้งช่างแต่งหน้าและชุดเป็นผลิตภัณฑ์ของ Deep Love เหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเฉพาะเจาะจงว่าเป็นต้องเป็นชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือช่วยซึ่งกันและกันแต่ไม่ใช่ให้เอาของถูกมาอะไรอย่างงี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้ในคิวเดิมอะไรเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ตั้งใจจะให้ตรงนั้นเพราะว่าเราแก้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอะค่ะเพราะถ้าเกิดเราไปเอาชุดใหม่มาให้เนี่ยเราก็ต้องแก้ใหม่อีกซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกเพราะฉะนั้นเลยต้องขอความกรุณาจากลูกค้าด้วยว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าได้เลิกแต่งแล้วเนี่ยนะคะรบกวนลูกค้ารีบโทรแจ้งกับแผนกเซลล์ทันทีเลยนะคะเพื่อจะได้ล็อกคิวชุดไว้ให้นะคะค่ะคุณเปิ้ลเราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถือว่าเป็นการที่เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะอันนี้จากการการันตีเลยนะคะจากคุณเจี๊ยบนะคะพี่เปิ้ลจะจริงๆแล้วอะถ้าเปิ้ลได้ยินแบบนี้นะถ้าเป็นตัวแทนของลูกค้าเปิ้ลสบายใจสบายใจตรงที่ว่าเอ้ยอย่างน้อยอะวันที่ฉันแต่งอะฉันก็ยังใช่แล้วฉันก็ไม่ได้มีใครใส่อะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ฉันก็ยังอยู่กับดีฟเลิฟเหมือนเดิมฉันไม่ต้องไปหาชุดใหม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ฟังอยู่นะคะลูกค้าของ AE ทุกๆคนที่หน้าร้านนะคะที่ฟังอยู่สบายใจได้เลยเรื่องคิวชุดนะคะขอแค่อย่างเดียวได้เลิกปุ๊บปิ๊งมาหาเลยค่ะเพื่อที่จะได้ล็อกชุดเดิมไว้ให้คุณนะคุณเจี๊ยบเนาะอันนี้เลยแล้วมีคำถามอีกไหมคะคำถามอื่นอีกไหมคำถามอื่นตอนนี้ที่ลูกค้าเครียดสุดก็คือจะเป็นเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีการเรื่องถ่ายภาพเรื่องอะไรมีไหมอ๋อใช่ถ่ายภาพได้ไหมอะไรได้ไหมใช่ค่ะมีลูกค้าถามมาว่าช่วงนี้ทางร้านรับถ่ายภาพไหมอ๋อแล้วมาตรการการดูแลโอเคดูแลยังไงโอเคถ้าเกิดว่าเป็นช่วงของลูกค้าถ่ายภาพนะคะก็สามารถโทรนัดได้นะคะเราจะให้ถ่ายนะคะช่วงเช้า1คู่ช่วงบ่าย1คู่เท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างที่พี่เจฟให้ดู VTR ไปเมื่อกี้ก็คือว่าจะมีการรักษาความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของช่างภาพผู้ช่วยเมคอัพคอสตูมคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะคะทุกคนจะต้องใส่แมสหมดเลยนะคะเพราะอย่างที่พี่เจ๊บอกแหละค่ะลูกค้ารักตัวเองพนักงานก็รักตัวเองพนักงานรักตัวเองพนักงานก็ต้องรักลูกค้าด้วยก็ต้องช่วยกันให้แบบดูแลตัวเองแล้วก็มาจูนกันมาเจอกันเราก็จะปลอดภัยทั้งคู่แล้วก็สามารถได้ถ่ายภาพได้เหมือนเดิมค่ะคุณเปิ้ลแล้วมีคำถามนี้มาด้วยไม่ใช่คำถามนี้มาแต่ว่าเราจะตอบลูกค้าเลยในส่วนที่ลูกค้าจะต้องมาใช้บริการกับทางร้านแล้วตัวลูกค้าล่ะต้องมีระเบียบวินัยอะไรบ้างอ๋อตัวลูกค้านะคะก็คือว่าพอลูกค้าเข้ามาที่หน้าร้านนะคะต้องรบกวนเวลาลูกค้านิดนึงลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มว่าลูกค้ามาจากที่ไหนมีญาติเคยอะไรหรือเปล่าเหมือนเราไปตามสถานที่ปกติทั่วไปเป็นเรื่องของขบวนการราชการนะคะที่เขากำหนดนะคะแล้วก็ลูกค้าจะต้องสวมใส่แมสมานะคะแล้วก็อย่ามีไข้ถ้าเกิดมีไข้ให้หยุดพักรักษาตัวพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ต้องมานะคะหายแล้วค่อยเจอกันค่ะแล้วเดี๋ยวพอเราหายแล้วเราค่อยเจอกันนะคะยังไงนะคะเราไม่หนีค่ะเพราะว่าที่นี่เปิดมา15ปีกว่าแล้วค่ะบริษัทนี้จะไม่หนีไปไหนค่ะหายไข้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันค่ะชุดเยอะค่ะชุดเยอะแล้วชุดเยอะด้วยแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงที่จะบอกลูกค้าคำถาม
เนี้ยวันนั้นรับโทรศัพท์เองแล้วเจอลูกค้าถามว่าอุ๊ยแล้วชุดหนูจะมีไหมไม่ต้องกลัวเพราะว่าช่วงที่เราปิดโควิดไปอะช่วงนั้นนะคะดีไซเนอร์ของเราเนี่ยก็คือทำงานแล้วก็ผลิตชุดด้วยทำงานตลอดเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะแน่นมากทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยจะฮือมาเราก็คือซัพพอร์ตเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วค่ะให้ลูกค้าสบายใจตรงนี้ได้เลยเรื่องลูกค้าใหม่ที่จะมาปลายปีคุณเปิ้ลการันตีมาเลยค่ะยุคไหนสมัยไหนเนี่ยพี่เปิ้ลทำกับลูกค้ามากว่า16ปีแล้วนะพี่เปิ้ลรู้เลยว่าปลายปีมันจะเยอะยังไงค่ะใช่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยจะบอกว่าลูกค้าหลายๆเคสหรือท่านผู้ชมหลายๆเคสนะคะที่ยังไม่ได้ร้านที่ให้เขาเรียกว่าให้คำปรึกษาในเรื่องของชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างของทางดีฟเลิฟได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะคะดีฟเลิฟชาแนลผ่านช่อง YouTube ได้นะคะ